นะฮะเสร็จแล้วก็ยกมือนะฮะเวลาตั้งลูกพิษนะฮะให้ตั้งลูกไล่ด้านใต้ข้อศอกที่เราจะทำนะฮะด้านใต้ข้อศอกที่เราจะทำแล้วก็จับอย่าปล่อยนะฮะมันจะมีพอหนึ่งพอสามปล่อยแล้วห้ามปล่อยจับอย่างนี้เลยอีกมือหนึ่งก็จับอะไรจับดินสอหรือว่าปากกาก็แล้วแต่ตามถนัดของนักเรียนนะฮะตั้งลูกคิดด้านใต้ข้อที่เราจะทำข้อ1ถึงข้อ10ถือว่าเราเอาลูกคิดตั้งด้านใต้ข้อ1ถึงข้อ10อย่าตั้งด้านใต้สุดเดี๋ยวจะเสียเวลาแล้วก็เซตแก้ครั้งเดียวไม่ต้องหลายรอบคิดไม่ออกก็ไม่ต้องเซตนะฮะอันนี้คิดไม่ออกก็เล่นครบแครกนะไม่ต้องเซตปล่อยมันไปถ้าผิดไม่ต้องลบกาทิ้งเลยไม่ต้องไม่ใช่ฝนนะฮะบางคนก็กาคลึกทีเดียวแล้วก็เขียนด้านใต้ช่องด้านใต้เลยนะฮะผิดสองครั้งก็ด้านใต้ไปเรื่อยเรื่อยนะให้ยาวลงไปด้านใต้สุดไม่ต้องฝนไม่ต้องลบนะครับไม่ต้องลบเด็ดขาดใครที่ถนัดใช้ดินสอก็ใช้ดินสอนะครับไม่ได้ปากกาเราต้องใช้ปากกาหรือว่าดินสอนะครับเราถนัดอะไรนะครับอยู่ในห้องเรียนเราเขียนกับอะไรก็เอาอันนั้นมาเขียนนะครับพร้อมหรือยังครับสารวุฒิพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตัวตรงหลังตรงตัวตรงหลังตรงนั่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบจับดินสอจับลูกคิดเซต0บวก1บวก2บวก1บวก5ลบ3ลบ1เซต5บวก5บวก2บวก1บวก1ลบ3ลบ2บวก3ลบ4บวก1ลบ2เซต2บวก1บวก2บวก1บวก5ลบ9บวก10บวก1ลบ2บวก3ลบ4เซตบวก5บวก2บวก1ลบ3ลบ2บวก2ลบ3บวก1ลบ3บวก1บวก2ลบ3บวก1เซต1บวก2บวก1บวก3ลบ3เซต3บวก2บวก1บวก1บวก5ลบ9บวก2บวก1ลบ2บวก3ลบ3บวก4ลบ5เซต0หนูว่าลบไม่ได้แล้วเต้นครูเมื่อกี้ตัวตรงหลังตรงพลิกให้เร็วนะจับเวลาตอนพลิกว่าจับเวลาตอนพลิกแล้วกรรมการครับเวลาพลิกให้เหมือนกันนะอย่าพลิกนะอยู่ที่คิวก่อนทุกคนอยู่ตรงนี้หน้านี้นะเราจะมีเวลา10นาทีนะฮะบอกก่อน10นาทีใครทำไม่เสร็จภายใน10นาทีให้เขียนที่ช่องเวลาว่า10บวกโอเค you knowนะฮะคิดว่า10บวกถ้าหมดเวลา10นาทีทำไม่เร็วทำไม่ได้ถ้าทำได้นะครับไปเอาของบ้างมาฟรีเลยครับสิ่งชื่อทูดี้ตัวตรงหลังตรงตัวตรงหลังตรงนั่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบจับที่สองจับลูกพิษเซตศูนย์เริ่มเ
ใช้จิตนาการไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยแต่งจิตนาการฮะแชมป์เลยฮะแชมป์ในนี้คือช่วยในตรงนี้โอ้แคบวัดอะไรอย่างวัดอะไรอย่างโน้นกันเลยว้าวแล้วก็อู้ได้หมดครับนี่มีกับไอ้เจ้าคุณผู้ฆ่าอยู่ในตู้นอนสตาร์ฟครับแล้วถ้าได้ไหมครับถ้าได้มาทัดปั๊บอย่างเลยครับท่านประธานครับThank you.
8.10หมดเวลาครับวางปากกานะครับในกรอบพลิกก็สองแล้วก็เขียน10บวก10แล้วก็บวกอาเก็บไปน้องนั้นอะไรที่เกิดป .4 ป .5 นี่ป .5 ตั้งแต่นี้เลยป .5 ป .5เด็กแบบนี้ไม่เลือกมีป .5 แล้วแต่นี่เลยแล้วก็ป .6 เขียนตั้งไหนก็ได้นะครับเวลาต้องเขียนตั้งไหนเลยเขียนเขียนตั้งไหนก็ได้10บวกเขียนได้เลย